ผยอายุที่แท้จริงเวียสุกลวัฒน์หลังอยากแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์คณารถประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าและต่อมาทางด้านของเวียสุกลวัฒน์ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบโดยฤกษ์แต่งงานเวียวิกกี้จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมโดยงานจัดที่กรุงเทพและได้เตรียมงานมาสักระยะแล้วงานที่จะจัดขึ้นเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกเป็นจังหวะที่ใช่และรักครั้งนี้ดีที่สุดอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมทั้งเป็นสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟกต์ทุกอย่างและหลังจากนั้นทางด้านของเวียสุกลวัฒน์เผยภาพสวมแหวนให้ว่าที่เจ้าสาววิกกี้พร้อมได้ระบุข้อความว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับเอา5 4 3 2 1 action ซึ่งต้องบอกเลยว่าก็มีคอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายว่าด้วยอายุของเวียสุกลวัฒน์นั้นสมควรแก่การมีครอบครัวแล้วและเป็นที่รู้กันดีว่าทุกครั้งของการสัมภาษณ์ของเวียสุกลวัฒน์จะบอกเสมอว่าอยากแต่งงานสร้างครอบครัวมานานแล้วซึ่งหลายคนอยากทราบว่าทางด้านของเวียสุกลวัฒน์อายุเท่าไหร่ซึ่งเวียสุกลวัฒน์เกิดเมื่อวันที่18เมษายนพ.ศ. 2528ปัจจุบันเวียอายุ37ปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างครอบครัวแต่งงานมีลูกอย่างที่เจ้าตัวบอกจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ